ไปฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้หน่อยอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่มีสื่อเขาบอกว่าเอ้ยเชื่อว่านะเชื่อว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะต่อสัญญาในการคุมเรือใบสีฟ้าต่อคือตอนนี้กระแสข่าวของเป๊ปก็คือทุกคนก็กำลังจับตาดูอนาคตของเป๊ปว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็คือมันอย่างก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าผู้อำนวยการกีฬาบิกิริสไตล์อ่ะเขาจะเกษียณด้วยอะไรเงี้ยเลยแบบเฮ้ยยังไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามีฮูโกวิอาน่าเข้ามาจะดึงอโมลิมมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งล่าสุดนะคะนักข่าวเทียหนึ่งอ่ะเดวิดออนสตีนค่ะจากเรอัลเลติกเขาก็บอกเลยนะว่า เขามองว่าเป๊ปจะต่อสัญญากับซิตี้อีกหนึ่งปีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากาเดียร่ายังไม่ได้ตกปากรับคำในการคุมทีมชาติอังกฤษอะไรก็แล้วแต่เนี่ย FA ก็ต้องปรับแผนให้ทูเคิลเนี่ยมาคุมทีมชาติแทนตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวแพร่ออกมาผมเช็คดูแล้วมันชัดเจนสำหรับผมว่าเป๊ปน่าจะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกปีมากกว่ารวมถึงการรับงานกับอังกฤษในอนาคตก็คือมันอยู่ในแพลนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ออสตีนออนสตีเลยนะคะเดวิดออนสตีนะคะคุณพูดแบบนี้นี่ทูเคิลจะคุมแค่บอลโลกเนี่ยไปมีความมั่นใจไม่ได้แหล่งข่าวมาจากไหนแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบเราก็พูดต่อนะเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจในตอนท้ายเสมอโดยทางอย่างเบกิวิซายที่กำลังจะย้ายออกไปเนี่ยแต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็บอกว่าส่วนหนึ่งของผมกำลังจะย้ายแต่ส่วนหนึ่งของผมอยู่ต่อดังนั้นเราน่าจะยังไม่ได้เห็นบทอวสานของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่ซิตี้โอ้โหเป็นข่าวดีของอาร์เน่สล็อตโอ้โหคุณจะได้สู้กับเป๊ปอีกสัก2ปีไงถ้าพูดจริงๆนะแฟนบอลอาจจะบอกว่าพอเถอะเอ้ยแต่ปีนี้คุณมีโอกาสได้แชมป์จริงเพราะว่าเป๊ปไม่มีโรดี้จนจบซีซั่นอ่ะใช่มันเจ็บยาวไม่มีโอกาสดีวันนี้ยกเว้นตลาดหน้าหนาวเขาไปดึงไปดึงใครมาอีกซูบีเบนนี่มาเทพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาได้แล้วแล้วก็มีด้านคณะกรรมการอิสระของพรีเมียร์ลีกค่ะสั่งลงโทษแบนเอวานเจลอสมารินาคีสที่เป็นเจ้าของสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ห้ามเข้าสนาม5นัดนะคะจากกรณีที่ไปถมน้ำลายในอุโมงค์บริเวณใกล้เคียงกับผู้ตัดสินจอร์จสมิธหลังจบเกมที่พรีเมียร์ลีกแพ้ฟูแลมเกมนั้นนะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะว่าไม่พอใจที่ผู้ตัดสินน่ะไปมอบลูกโทษอย่างน่ากังขาให้ทีมเยือนซึ่งฮิเมเนสเนี่ยก็ยิงเข้าไปให้ทางฟูแลมเนี่ยเอาชนะไป 1-0 หลังจากที่ถูก FA ตั้งข้อหาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมารินาคีสส่งข้อความโต้แย้งค่ะว่าเขาไอเขาไม่สบายตอนนั้นก็เลยแบบสูบซิก้าหนักมากโอ้ก็เลยแบบเหมือนต้องถมน้ำลายทิ้งบริเวณนั้นเพราะถ้าไม่มีทิชชู่ติดตัวแต่คณะกรรมการอิสระบอกว่า no มาทางไหนไปทางนั้นฟังไม่ขึ้นเลย oh. ไม่ได้มันมีแอคชั่นนะคือเนาะมั้ยการที่คุณจะเขาเรียกอะไรอยู่ดีๆแบบเอ้ยมันติดคอกับอีกอันนึงคือไม่พอใจเนี่ย Spiltem. มันมีแอคชั่นที่ต่างกันเสมหะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะนูโน่นะคะนูโน่เองก็โดนแบนห้ามคุมทีมข้างสนาม3เกมหลังจากได้ใบแดงในเกมที่ฟอเรสต์ไปเสมอกับไบรตัน 2-2 ในเดือนกันยายนเช่นเดียวกันโดนทั้งประธานสโมสรทั้งผู้จัดการทีมนะแล้วก็โดนปรับด้วยโดนแบน3นัดโดนปรับอีก 55,000 ปอนด์ค่ะ 2,400,000 บาทโอ้โหนะผมกล้าพูดเลยว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขมากกับการดูฟอร์เรสต์เล่นอ่ะเล่นหูนูโน่ซันโต้เก่งมากน่าเสียดายโดนแบนแล้วก็นี่มอร์แกนกิฟส์ก็โดนเหมือนกันโดนแบน1นัดปรับเงิน 20,000 ทะเลาะแรงครับทะเลาะกันวุ่นวายมอร์แกนกิฟส์ไว้ใช่โอ้โห